สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันนี้นะฮะก็เป็นวันพฤหัสสวัสดีสีแสดสีอังคารว่าอะไรกันต้องเล่นจ้ะครับโอเคนะครับวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าผม3คนก็มีผมมีหยกมีก๊อฟนะครับเป็นตะก้องหน้าก็กำลังจะไปจังหวัดศรีสะเกษครับผมเป็นงานของไทยบ้านเดอะซีรีส์จะป๋องรู้จักปะรู้จักพี่จะกลับพวกกลับไทยบ้านไม่ใช่มั่วเลยมึงไม่ใช่เจ้าของผักไม่ใช่ของเป็นคนช่วยเก็บผักคนหนวดเคยดูเดอะไทยบ้านไหมเคยดูเป็นยังไงเป็นยังไงแฟนพี่แสดงอยู่นั่นเว้ยใครหน้าห้องนี่เลยมันเรื่องอะไรเนี่ยไม่หัวหน้าห้องไงที่ไอ้บุญมันชอบของแกมเนี่ยแกมอะครับเป็นเดี๋ยวพี่ไปหาในที่ร้านหัวหน้าห้องมึงในกูสตันอะสตันตั้งตากล้องแล้วตั้งกลัวเดี๋ยวจะให้ดูชื่องานนะครับผมก็คืองานหนาวมิวสิคเฟสติวัลกินแมงได้ที่จังหวัดศรีสะเกษอำเภอยางชุมน้อยเดี๋ยวเจอกันครับผมขับรถเวลาชั่วโมงกว่าคือใกล้บ้านเลยใกล้สุรินทร์แบบแล้วก็นอนเต็นท์สบายคืนนี้เนี่ยเราจะแบบพวกผมจะเก็บบรรยากาศแบบว่าสวยงามอลังเหลือไปที่คนที่ผมอยากเจอนะครับกับพี่เสืออยากเจอนะครับแต่รอดแต่รอดเออแต่รอดทรงผมแมงได้เนาะจะไปพาเขาเก็บผักที่แบบว่าอยากเดินไปสมมติว่าแต่รอดจริงจริงครับพี่ครับผมอยากรู้ว่าทำหน้ายังไงวะเราจะทำได้ไงตอนเออเอาเป็นว่าก่อนจะไปกูขอเวลาชูการ์ไปหนึ่งได้ไหมก๊อฟได้จะไปเพราะว่าเราไม่อยู่ไงหนูนี่เอาอาหารให้แล้วนะเนี่ยเออเดี๋ยวจะไปไม่อยู่หนึ่งวันโอเคนะอย่าดื้อไม่ดื้อคนต่อยโหต่อยชูการ์นี่คิดได้ไงไปแล้วเจอกันที่งานครับผมเออเปิดได้ไหมน่ะยศมันเห็นกล้องก่อนพี่น่าจะโยมาเลยต้องกูไม่รู้หรอกมาก็จะแก้ครับจะแก้แต่แก้ไม่เป็นนะครับดูดิครับก็จะแก้ตอนนี้บอกก่อนว่าตอนนี้เรามางานจานหล่อตายเหมือนเด็กน้อยครับโยนหัวยางมาครับมันเด็กมันยาวครับโยนหัวยางเฮ้ยยศอุ้ยตกใจเลยเอาไปเดินไปดูผักตอนนี้เรามาหาอะไรกินก่อนที่จะไปเถียงนาจะรอดนะครับต้องน้ำแม่งโคตรชันสูงไปเดินก็ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงงานแล้วนะฮะเราก็จะเข้าไปลงทะเบียนนะครับเต็นท์ใช่ลงทะเบียนหาที่นอนหาที่หลับหาที่นอนเขาบอกว่าต้องปั๊มตรงนี้แหละจะเข้าตรงนี้ได้โอเคคือแบบเมื่อกี้เนี่ยเห็นแบบคนมาเยอะมากคือเยอะอ่ะดูรอบๆคือเต็มหมดอ่ะรถตอนเรามา4โมง3โมงไม่มีใช่เอาไปรีบไปดีกว่ามันมืดตอนนี้ก็มาถึงหน้างานแล้วครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปลงทะเบียนครับผมบรรยากาศค่อนข้างแบบน่าเสียเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าเสียงดังมากโอเคเราจะมารีวิวห้องน้ำนะครับที่งานก็คือต้องเยี่ยวใส่ขวดมาดูโคตรแนวเลยกูไหนคุยไงนี่ซุปมันไปออกบ่ได้เลยนี่ระวังกูได้คุยใหญ่อันตรายลองพี่น่าจะออกไม่ได้มาดิไม่มาดูไอ้กันอุ๊ยมันเปียกอะไรวะดูไกลๆไม่ได้ดูไกลๆไม่ได้โอเคนี่ก็รู้แล้วโอเคแม่เมื่อกี้เปียกอะไรวะก๊อฟโอ้โหเออเปียกเมื่อกี้กูไม่น่าไปจับเลยเฮ้ยพี่เช็ดตรงนี้แค่มารีวิวครับไม่ได้ปวดเหงียวเขาบอกว่าถ้าเอาเข้าไปถ้าใหญ่เกินน่าจะออกไม่ได้ผมก็ไม่กล้าแย่น่าจะออกไม่ได้ผมก็เลยไม่กล้าแย่เหมือนกันครับโอ้ยก็พอดีคือตอนไม่ตอนเนี้ยโต๊ะก็ไม่มีนั่งเดินก็เดินไม่ได้ไปไหนก็ไปไม่ได้ดูสภาพรองเท้ามางานนี้ทำไมมีที่ไปหรอเราจะไม่ตื่นหรออุ้ยไปโอ้ดักแม้เลยอึนเลยอึนไอ้เหี้ยอึน
ทำอะไรพี่พี่ทำคิดว่าถ่ายรูปกางเต็นท์ว่าจะได้ดูดิชีวิตของพี่เสือนะครับเขาเรียกว่าเอาตัวรอดที่ไทยบ้านแทงเลยแทงเลยโอ้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 แทงดีดิใครที่คิดว่าจะมาแล้วมาอาบน้ำที่นี่ครับคุณคิดผิดวันนี้คุณเน่าซักแห้งแทงโอ้แทงบ้านไหนวะก็ดังดึงไปดีโอ้จังเจอบ้างไหมเกี่ยวกันโยกคนเก่าเฮ้ยเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับยังเต็นท์โยกโอ้โหคนโง่เลยลูกอาบอดทำไงอ่ะเอาใส่เอาใส่เฮ้ยกูว่าผิดอันเปล่าวะมันยาวเกินไปนะเดี๋ยวไปเอาอีกอันหนึ่งมาใส่นี่ๆๆอร่อยเฉยดันมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแทงมันเหมือนแทงนั่นนายโยกโอ้โหแทงไม่เคยแทงอะต้องให้ก๊อฟสอนเอาได้แล้วนั่นเลยเว้ยไม่ได้ใส่ดิโอ้ดันเข้าไปดันเข้าไปไม่ได้จะเล่นเวทเสร็จแล้วครับผมทุกคนเสร็จแล้วครับผมอันนี้คือบ้านใต้ดินหรือบ้านต้นไม้ของผมเองครับดูไม่ใช่เต็นท์เออเต็นท์ใต้ไม้เราจะทำการเอาผ้าปูที่นอนลงไปเอาผ้าไปปูก่อนเอาผ้าปูก่อนเอาผ้าไหนผ้านี้เออผ้าไหนก็ได้ว่ายึดแม่หมาสีแม่งเฮ้ยเฮ้ยกูต่อยเฮ้ยมันกูเอ้ยโทษเฮียมึงซุปเปอร์เซฟที่หมายเลยโอ้ยกูจะไอ้เหี้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วก๊อฟพอแล้วตอนนี้ก็อยู่หน้าเวทีเสียงดังมากคือตอนนี้สภาพต้องมานั่งกลางทุ่งนาครับไม่มีที่นั่งโอเคครับตอนนี้ก็เป็นช่วงจังหวะที่เงียบที่สุดแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่นะครับพี่แบบว่าแบบเข้ามาไกลใช่มาไกลด้วยแล้วก็แบบอยากให้น้องๆเห็นบรรยากาศของงานสตูผักเยี่ยมปองนะครับแต่ว่ามีคนหนึ่งเขาเดินแบบคอนแอนน่ะผมสั้นกระเทยไอ้ที่นี่มองใหญ่เลยตีมาแล้วนี่เราตีมาแล้วครับผมไปฟังเพลงกันก่อนต่อไปสองเฮานั้นยังหากันบ่โอเคครับตอนนี้เราก็จะมาหาของกินนะครับเพราะว่าหิวแล้วครับแล้วก็เป็นจังหวะที่เพลงหยุดพอดีด้วยก็เดี๋ยวพาไปดูครับมีอะไรกินบ้างครับผมเรามาชิมหมูไทยบ้านนะครับไทยบ้านเดอะซีรีส์ไม่อร่อยเฉยอร่อยเฉยแล้วไปเย็นเก้กูมาแล้วเองอร่อยเฉยมาแล้วกินบ้างสวัสดีครับพวกกูหิวแม่งเลยสิอะยังไม่หมดนะครับอ้าวยังอีกเหรอยังไม่หมดยังไม่หมดขอเสียงเรามาต้อนรับหมอปลาวาน้ำฟิวสวัสดีครับผมบักเสียงครับบักเสียงครับสวัสดีครับผมตองเตยครับผมครับผมสวัสดีครับดุ้งเด้งครับนัทวุฒิแสนยบุตรครับผมเป็นจารอดครับผมสวัสดีครับฟิฟฟิค่ะหมอประวัติค่ะว้าวก็เป็นอย่างเขาเข้าใจนะครับเจ้าของก็ดีเด็ดแล้วก็ก็เป็นอย่างเขาแตกในแม้ตัวเขาหิวแม้เราอุ้ยยังเมาเบียร์มาเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ๊ะอัพเต้นแล้วซีกันได้ไหมเออตาเขาไปว่าไม่รู้ครับแล้วแต่จะพิจารณาพิจารณาเอาพิจารณากันเอานะครับน้าส้มได้ยังมีคะแนนใส่เต้นเนี่ยเนี่ยคุณกินข้าวอร่อยดีไหมโอ้มันแปลกเปลี่ยนไหมคุณปัดเดี๋ยวก็มันโอ้โมงแองโมยุ่งเลยกี่โมงแล้วโมงอ๋อมันนึกจราเนาะเอาลูกแกแม่เนี่ยจะเดินจะเดินเนาะปั๊กจะเดินดิปั๊กจะยิ้มดิไม่ได้แม่อาร่าน้องจ้อยคนนี้ก็มือจะเจ๊ยบละเออแม่เนาะพ่อเนี่ยพ่อเนี่ยนายพ่อใหญ่ใส่จ้อยตากูยุ้ยจ้อยจ้อยกันนุ้ยกันนุ้ยเนี่ยเนี่ยกูยุ้ยแปลว่าอย่างแปลว่าอย่างแปลว่าความสุขที่เล็กน้อยไม่ใช่แปลว่าอะไรความสุขที่ยิ่งใหญ่อย่าท่าแบบโดยทะนอยทวงทวงขึ้นอย่างคู่ทำหลวงอ๋อเป็นการคู่แม่ค้าครับผมมาแต่กรุงเทพอ๋อมาแต่กรุงเทพแม่มาแต่ไก่นะเอาคู่ขึ้นไหมยังเอาขออีกนิดเราไม่คิดจะติดจ้าต้องเป็นนิดไม่เป็นราชันตาไม่ต้องคิดจะตั้งตาเย้
ชฟหรอกคือไม่ใช่เชฟแบบเชฟหมาเชฟแบบเชฟมึงบอกมึงไปเฮียดูมันเป็นเชฟแบบเชฟขึ้นแหมโอ้ยแล้วรถตำรวจเยอะใส่ไปเอามันไงเอาถือว่าจบแล้วกันเรียกโคกพูดได้เป็นเรียกโคกพูดไปหาหมอนรถตำรวจบอกไปหาหมอนอะไรซื้อมีตันเล็บคอเขาเนี่ยเด้ออะไรอะไรอยู่นี่เออกูเรียกว่าพี่สูมึงเป็นคนอ่าวมึงไหลมันออกลูกเอากูเห็นมึงบอกคนเดียวเออเอามึงบอกลูกเข้าเงียบแบบมึงบอกเอาบอกเอาเองเอาลูกหมาให้มึงเอาลูกเอาให้มันถ้วยใจมึงเออมึงให้มันถึงใจสูงพีใจกูเอาเลยเอาเลยหมาให้เนื้อไม่ยังน้องบาดเนี่ยเอาบอกที่จังตัวก็ใจมึงไม่รอดเลยไงแม่ก็เลยเล่าเสียงร้องเล่าเสียงแบบแย่เนี่ยโอเคครับผมขอซาวหน่อยครับขอซาวหน่อย10รางวัลจับถึงละ10เลยเออจับถึงละเลยเอายิงแง่แบบรักการดูแมนแล้วมันลูกมีอยู่20โอ้หมายเลขก็จะเป็นหมายเลขมันเป็นทีมกูเดี๋ยวมีปัญหาคือหวยด้วยจับเลยจับพูดละ2ได้แล้วเอาจับเลยแล้วกันฮะโอ้โหทีมเนี่ยครับฮะทุกอย่างเยี่ยมเหรออันนี้เฮ้ยเยี่ยมเหรอเอาแล้วเลยใส่ชอบเจ้าเดี๋ยวตายลูกพี่จะซื้ออย่างเราบอกว่าไงโหเราบอกว่าไงเงินเด้อไม่เป็นไรล่ะเราหลอกพี่เด็กมากกว่าลูกฮะยังจะหยิบเลยนั่นแหละนี่ว่ะเราหยิบใส่กล่องเจ้าว่าซื้อปักหลอดลูกบอกไงใครชื่อแกนะก็ไหนพี่อ้าวเงาว่าบอกรอดแล้วกันโอเคครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเท่าไหร่วะ5 ทุ่มกว่าแล้วนะครับก็คือผมจะชิ่งกลับก่อนเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะวุ่นวายมากก็คือเดี๋ยวมันจะรถติดอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็แบบคือห้องน้ำไม่ได้พอกันใช้คือทีมงานพวกเราก็ปวดที่ไม่มีที่ที่อะไรเงี้ยแม่งก็นั่งยืนอยู่ใช่ยังไงก็คลิปนี้ก็ถือว่าตั้งใจทำนะครับตอนนี้ตากล้องขี้อยู่ต้องถือเองก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบแนวนี้ก็เดี๋ยวคอนเสิร์ตต่อไปพี่ก็จัดการให้ละกันโอเคนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปแล้วเจอกันคลิปต่อไปไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้ว